จุบันทั่วโลกต่างให้ความสำคัญกับการกีฬาเป็นอย่างมากเนื่องจากกีฬาได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในวิถีชีวิตของผู้คนรวมทั้งยังมีบทบาทในการพัฒนาและสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจและสังคมให้กับชาติอย่างต่างๆมากมายนับได้ว่าเป็นกิจกรรมสำคัญส่วนหนึ่งในการดำเนินชีวิตเพราะเป็นรากฐานของการเสริมสร้างสุขภาพให้สามารถดำเนินชีวิตได้อย่างเป็นปกติสุขและสามารถป้องกันโรคภัยไข้เจ็บได้อย่างเป็นรูปธรรมและมีประสิทธิภาพในหลายประเทศมีการสร้างความตระหนักรู้และให้ความรู้แก่ประชาชนในการออกกำลังกายและเล่นกีฬาที่ถูกต้องและเหมาะสมกับเพศวัยช่วงอายุและความแตกต่างทางด้านสรีระจนสามารถคัดสรรผู้ที่มีทักษะเข้าสู่ระบบการพัฒนาทักษะทางด้านกีฬาเพื่อเข้าสู่การแข่งขันกีฬาในระดับต่างๆทั้งในระดับประเทศระดับนานาชาติและระดับโลกรวมถึงการพัฒนาต่อยอดไปสู่นักกีฬาอาชีพสำหรับประเทศไทยในวันนี้กระแสกีฬากำลังมาแรงและได้รับความสนใจเป็นอย่างมากเพราะกีฬาเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างสรรค์และให้ความสุขแก่คนในสังคมและครอบครัวโดยเฉพาะในโอกาสที่นักกีฬาไปสร้างผลงานนำชัยชนะและชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติทำให้คนไทยมีความสุขอย่างยิ่งการกำหนดทิศทางการขับเคลื่อนและพัฒนาการกีฬาอย่างเป็นระบบโดยมีเป้าหมายที่ชัดเจนจึงเป็นเรื่องสำคัญที่ต้องดำเนินการภายใต้ความร่วมมือจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชนโดยมุ่งหวังให้การกีฬาเป็นซอฟต์พาวเวอร์ที่สร้างโอกาสให้คนไทยมีศักยภาพไปไกลระดับโลกจึงเป็นที่มาของแผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติฉบับที่7พุทธศักราช2566ถึง2570โดยมุ่งหวังความสำเร็จให้ประชาชนทุกภาคส่วนออกกำลังกายและเล่นกีฬาอย่างสม่ำเสมอไม่น้อยกว่าร้อยละ50ภายในปี2570และอันดับการแข่งขันกีฬาในมหกาพย์กีฬาระดับนานาชาติของนักกีฬาไทยอยู่อันดับ6ในระดับเอเชียและอุตสาหกรรมการกีฬาสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจของประเทศโดยดำเนินการขับเคลื่อนและพัฒนาการกีฬาไทยใน5ประเด็นการพัฒนาประเด็นการพัฒนาที่1การส่งเสริมและพัฒนาให้เด็กและเยาวชนทุกคนเกิดการรับรู้และความตระหนักในการออกกำลังกายและการเล่นกีฬาอย่างถูกต้องรู้กฎและกติกามีทัศนคติที่ดีมีระเบียบวินัยและมีน้ำใจนักกีฬาโดยนำหลักการวิทยาศาสตร์การกีฬาขั้นพื้นฐานและการฉลาดรู้ทางกาย physical literacy มาสอนในวิชาพละศึกษาหรือวิชาอื่นๆที่มีความเหมาะสมและพัฒนาสถานที่ออกกำลังกายและสิ่งอำนวยความสะดวกให้เป็นไปตามมาตรฐานความปลอดภัยสนับสนุนการจัดกิจกรรมกีฬาและการแข่งขันกีฬาตามความถนัดหรือความสนใจส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนเข้าถึงการกีฬาได้อย่างเหมาะสมและสนับสนุนส่งเสริมพัฒนาต่อยอดสู่การแข่งขันกีฬาในระดับโรงเรียนอำเภอจังหวัดและระดับชาติประเด็นการพัฒนาที่2ส่งเสริมให้ประชาชนทุกกลุ่มรวมทั้งผู้พิการบุคคลกลุ่มพิเศษและผู้ด้อยโอกาสมีการออกกำลังกายและเล่นกีฬาอย่างสม่ำเสมอให้เป็นวิถีชีวิตเพื่อการมีสุขภาวะที่ดีลดอัตราการป่วยในกลุ่มโรคไม่ติดต่อและลดค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลกำหนดให้มีประเด็นการส่งเสริมการออกกำลังกายและการพัฒนาการกีฬาในแผนพัฒนาจังหวัดและแผนพัฒนาท้องถิ่นบูรณาการการขับเคลื่อนการออกกำลังกายและกีฬาเพื่อมวลชนให้เป็นวิถีชีวิตทั้งหน่วยงานส่วนกลางส่วนภูมิภาคส่วนท้องถิ่นองค์กรภาคเอกชนและภาคีเครือข่ายเพื่อให้มีการจัดกิจกรรมการออกกำลังกายและกีฬาอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอประเด็นการพัฒนาที่3พัฒนาศักยภาพของนักกีฬารวมทั้งนักกีฬาคนพิการเพื่อความเป็นเลิศให้ประสบความสำเร็จในการแข่งขันในระดับต่างๆรวมถึงการส่งเสริมการพัฒนาไปสู่การมีอาชีพทางการกีฬาที่ยั่งยืนโดยการจัดให้มีหลักสูตรเฉพาะทางสำหรับผู้ที่มีศักยภาพจะพัฒนาเป็นนักกีฬาในระดับประถมศึกษามัธยมศึกษาและอุดมศึกษาจัดให้มีระบบการสร้างและพัฒนานักกีฬาอย่างต่อเนื่องโดยการยกระดับระบบการฝึกสอนให้มีประสิทธิภาพด้วยวิทยาศาสตร์การกีฬาพัฒนาองค์การกีฬาสมาคมกีฬาให้มีการบริหารจัดการอย่างมีมาตรฐานพัฒนาระบบกีฬาอาชีพ
ให้มีมาตรฐานโดยมุ่งเน้นส่งเสริมกีฬาอาชีพที่มีศักยภาพการพัฒนาลีกอาชีพที่มีมาตรฐานและเพียงพอเพื่อให้นักกีฬาและบุคลากรกีฬาสามารถยึดเป็นอาชีพได้อย่างมั่นคงและสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจพัฒนาศูนย์ฝึกกีฬาศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬาและสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆเพื่อพัฒนาศักยภาพนักกีฬาและการเก็บตัวฝึกซ้อมที่มีประสิทธิภาพจัดให้มีการคุ้มครองสวัสดิภาพและสวัสดิการของนักกีฬาตั้งแต่ก่อนระหว่างและภายหลังการแข่งขันเพื่อสร้างความมั่นคงในชีวิตให้แก่นักกีฬาประเด็นการพัฒนาที่4ส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรการกีฬาเพื่อรองรับทุกกลุ่มเป้าหมายในห่วงโซ่อุปทานของการกีฬาด้วยหลักสูตรที่เป็นมาตรฐานและพัฒนาให้มีจำนวนเพียงพอกับทิศทางการพัฒนาการกีฬาของประเทศโดยการให้ความสำคัญกับการเพิ่มศักยภาพครูผู้สอนพละศึกษาและพัฒนาอาสาสมัครการกีฬาให้มีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมการออกกำลังกายให้กับประชาชนในทุกท้องถิ่นได้อย่างถูกต้องพัฒนาบุคลากรการกีฬาผู้ฝึกสอนกีฬาผู้ตัดสินกีฬานักวิทยาศาสตร์การกีฬานักบริหารการกีฬาและบุคลากรการกีฬาอื่นๆให้มีคุณภาพเทียบเท่ามาตรฐานสากลประเด็นการพัฒนาที่5การส่งเสริมและการสนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมการกีฬาเพื่อพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของธุรกิจอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับการกีฬาครอบคลุมทั้งภาคการผลิตภาคการค้าและภาคบริการด้านการกีฬาสนับสนุนการจัดกิจกรรมและมหกรรมการกีฬาระดับชาติและนานาชาติและการจัดกิจกรรมกีฬาเชิงพาณิชย์ของเอกชนเพื่อเสริมสร้างการกีฬาเชิงท่องเที่ยวสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจจากอุตสาหกรรมการกีฬาให้ขยายตัวเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องแผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติฉบับที่7พุทธศักราช2566ถึง2570จึงเป็นกรอบแนวทางในการพัฒนาการกีฬาของประเทศที่ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายที่เกี่ยวข้องทุกระดับส่งเสริมพัฒนาการออกกำลังกายและพื้นฐานการเล่นกีฬาสำหรับเด็กและเยาวชนประชาชนทุกกลุ่มทั้งกลุ่มปกติผู้สูงอายุผู้พิการและผู้ด้อยโอกาสส่งเสริมกีฬาเพื่อความเป็นเลิศและกีฬาเพื่อการอาชีพเพื่อพัฒนานักกีฬาทุกระดับและบุคลากรการกีฬาที่เกี่ยวข้องรวมถึงการส่งเสริมพัฒนาธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมการกีฬาเพื่อเป็นกลไกในการสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจของประเทศอย่างยั่งยืนเพื่อให้ประเทศไทยมีเป้าหมายและทิศทางการพัฒนาการกีฬาอย่างเป็นรูปธรรมดังวิสัยทัศน์ที่ว่ากีฬาพัฒนาคนสังคมและเพิ่มมูลค่าเศรษฐกิจไทย